Channel Max พร้อมถ่ายทอดสด D1 กลางปี Thailand 2024ร่วมสุดยอดนักแข่งรถยนต์ดริฟต์ระดับโลกไว้ที่เมืองไทยสมการรอคอยสำหรับการแข่งขันรถยนต์ดริฟต์ลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่นการแข่งขัน D1 กลางปี Thailand 2024 Road 1 and 2ภายใต้การรับรองโดยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาหรือรอย่อสท.ล่าสุดร่วมกับบริษัทโมโนแม็กซ์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือแอปพลิเคชันโมโนแม็กซ์ช่องโมโน29รวมทั้งพันธมิตรทรีบรอดแบนด์กิก้าทีวีร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการถ่ายทอดสดการแข่งขันดีวันกลางปี Thailand 2024 Road 1 and 2ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่24-25กุมภาพันธ์นี้ณสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ทางนี้นะครับทางโมโนเองเนี่ยเป็นเหมือนมีเดียพาร์ทเนอร์นะครับในการถ่ายทอดผ่านช่องทางต่างๆเพราะว่าคิดว่าเรื่องราวของการแข่งขันแนวทางแอคชั่นแล้วความเป็นฮีโร่นะครับของนักแข่งเนี่ยสามารถที่จะเผยแพร่ให้กับมีแฟนคลับเพิ่มที่อยากติดตามนะครับก็คนที่อยากติดตามสดผมคิดว่าบรรยากาศเนี่ยตรงนั้นมันคงหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้นะชวนให้ไปดูสดหน้างานดีกว่าแต่สำหรับใครที่ไม่สะดวกผมคิดว่าแฟนคลับหรือการติดตามข่าวสารต่างๆเนี่ยโมโนก็พร้อมเป็นช่องทางในการถ่ายทอดให้ครับอันนี้ความร่วมมือทางฝั่งโมโนครับผมครั้งนี้ก็จะเป็นปีที่2กับทางเรานะครับผมทาง D1 Thailand ที่ได้จัดขึ้นมานะจะก็ครั้งนี้จะเป็นสนามที่1และ2นะครับผมที่จะเกิดขึ้นที่สนามช้างบุรีรัมย์นะครับผมนะฮะไงความพร้อมเราเตรียมพร้อมอัดแน่นแน่นอนนะผมนักแข่งก็รวมกว่า40ชีวิตนะครับผมมาร่วมปะทะกันในวันนั้นนะครับผมในก็ห้ามพลาดแน่นอนนะครับผมนะฮะคนที่พลาดก็สามารถดูได้ที่ช่องโมโน29นะครับผมเอ้ยโมโน29ครับผมยินดีครับก็ผมแชร์ไป2มุมแล้วกันนะครับวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณทางโมโนนะครับที่ทำให้อีเวนต์ของการแข่งรถดริฟต์เนี่ยคนได้รู้จักเห็นผ่านทางและช่องทางเพิ่มขึ้นและเป็นช่องทางคุณภาพแต่มากกว่านั้นนะครับอยากจะเชียร์ไปดูที่ข้างสนามเพราะรถแข่งแต่ละคันที่เขาเตรียมมาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นบรรยากาศที่เครื่องยนต์เนี่ยเสียแล้วสามารถเปลี่ยนเครื่องยนต์ในระยะสั้นรถเกิดอุบัติเหตุหนักไม่น่าจะซ่อมกลับมาได้แต่ทีมก็สามารถปฏิหารเปลี่ยนซ่อมได้ภายใน10นาทีวิ่งอยู่ล้อหลุดแต่ก็เปลี่ยนล้อกลับมาได้มันเป็นเขาเรียกบรรยากาศที่ข้างสนามที่ต้องบอกว่าคุณบางทีอาจจะไม่เห็นด้วยจอครับก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสต้องบอกว่าบางคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยครับจะบินไปแข่งดูรถลิฟต์เนี่ยผมม้วนเงินเป็นแสนเพื่อไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่ารายการระดับโลกมาจัดที่บุรีรัมย์เสียเวลาสักจากกรุงเทพไม่กี่ชั่วโมงหรือเพื่อนบ้านที่อยู่แถวจังหวัดใกล้เคียงนะครับเดินทางมาดูงานนี้ผมเชื่อมั่นมากๆว่าคุณจะรู้สึกถึงการแข่งขันที่ข้างสนามที่ได้เห็นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นออกตัวยันฟินิชเขาจะบี้กันนะครับคนนำจะหนีให้ไกลคนตามต้องตามไม่ชิดแล้วเหมือนมวยต่อยคนละหมัดอีกรอบนึงก็สลับกันเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าโอกาสที่ดีแบบนี้ไม่ได้มีมาง่ายๆวันนี้มีมาถึงแล้วครับคนไทยผมบอกเลยครับคุณห้ามพลาดครับถ้าคุณชอบมอเตอร์สปอร์ตในงานเขาดีวันกลางปีดิฟซีรีส์ครั้งนี้มันแน่นอนครับขออีกนิดนึงได้ไหมครับต้องบอกสิ่งที่ทีมนะครับครั้งนี้เราเตรียมรถแข่งมาพร้อมมากๆต้องบอกว่าเป็นรถที่เราจัดเตรียมโมดิฟายมาสำหรับอีเวนต์งานระดับโลกครั้งนี้ทีมเรานี่เตรียมมาต้องบอกว่าพร้อมที่สุดถ้าใครชอบสิ่งดิฟเทียมนะครับอย่าลืมติดตามนักแข่งเบอร์53ครับก็ดีวันนะครับเป็นงานการแข่งระดับโลกอยู่แล้วนะครับแล้วก็นักแข่งที่ร่วมแข่งไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวต่างชาติมีทั้งญี่ปุ่นนะครับมีทั้งทางฝั่งยุโรปมานะครับก็อยากให้ทุกคนที่เป็นแฟนดริฟต์แล้วก็ชอบดริฟต์เนี่ยดูไปดูที่สนามจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่สามารถไปได้นะครับก็ดูผ่านทางไลฟ์สตรีมหรือว่าจะดูผ่านทางช่องโมโนของที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็อยากเชิญแฟนๆทุกคนนะครับที่เป็นแฟนดริฟต์เนี่ยติดตามการแข่งขันแบบว่าอินไซต์มากขึ้นเพราะว่าทางโมโนบอกว่าจะมีเรียกว่าเบื้องหลังด้วยมีการแบบว่าเจาะสกู๊ปเด็ดที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นผมว่านี่ครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆที่มองเห็นตรงนี้นะครับทำให้นักแข่งหลายคนเนี่ยมีกำลังใจในการแข่งเพราะว่าเวลาไปแข่งแต่ละครั้งเนี่ยใช้เรียกว่าเวลาความตั้งใจทุ่มเทแล้วถ้าเกิดว่ามีคนเป็นแฟนคลับหรือว่ามีคนที่มาเชียร์เราเราจะรู้สึกว่าเราทำอยากทำเต็มที่มากขึ้นเลยเนี่ยก็ยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับกับดีวันครั้งนี้นะครับผมในดีวันกลางปีไทยแลนด์สนามที่1และ2นะครับผมนะฮะก็จะมีการจัดแข่งขึ้นที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับผมในวันที่23-25นะครับผมกุมภาพันธ์นี้นะครับผมนะฮะยังไงก็ขอฝากไว้ในดวงใจทุกๆคนนะครับ
เบมไว้ในโทรศัพท์เลยนะครับผมยังไงเราต้องเจอกันในวันนั้นงานนั้นแน่นอนนะครับผมถ้าใครพลาดจริงๆก็โมโน29นะครับผมมีถ่ายทอดสดแน่นอนครับผม